็นเรื่องโจ๊กนิดหน่อยนะคือจันดานี่เป็นพระธรรมยุทธเป็นพระกรรมฐานสายป่าปฏิบัติมาหลายปีแล้วทีนี้ไม่เข้าใจแม้กระทั่งคำว่ารูปนามติดสงบเฉยๆแต่ไม่เข้าใจรูปนามทีนี้เมื่อได้ยินชื่อเสียงหลวงพ่อเทียนก็ตามหาหลวงพ่อเทียนตามมาที่วัดโมกขอนแก่นที่ในขณะในสมัยนั้นน่ะพระหลวงตามีอยู่สองรูปคือหลวงพ่อเที่ยงกับหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเที่ยงนี่มาจากลาวลักษณะอายุพรรษาในใกล้ๆเคียงกันที่ท่านไปที่นั่นก็ไม่ได้มีใครแนะนำว่าองค์ไหนเป็นหลวงพ่อเที่ยงองค์ไหนเป็นหลวงพ่อเทียนท่านก็เป็นคนไม่พูดไม่ถามนะนี่ต่อมาก็วันต่อมาเนี่ยหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านจะมาช่วยหลวงพ่อคำเขียนอยู่ที่บ้านธรรมไฟหวานที่แก่งคล้อยชัยภูมิทีนี้ก็ ชวนน้อยไปด้วยทีนี้ท่านเห็นอาจารย์ดาท่านก็บอกครูบาจะไปวะไปก็ไปครับก็ว่าง่ายแต่ท่านไม่รู้ว่าองค์พ่อเทียนตรงไหนท่านก็นึกว่าหลวงพ่อเทียนจนไปถึงบ้านท่ามาไฟหวานแล้วเนี่ยหลวงพ่อเทียนท่านก็ถามว่าครูบาไปยังไงมายังไงผมว่าจะมาพบหลวงพ่อเทียนครับถามเจอท่านได้ยังไม่เจอครับหลวงพ่อก็ไม่บอกว่าท่านเป็นหลวงพ่อเทียนตามหลวงพ่อเทียนไปจนถึงบ้านไฟหวานจนกระทั่งเวลาท่านเปิดอบรมใช่ไหมแล้วก็หลวงพ่อเทียนท่านก็เทศพอจบแล้วที่นี้อุบาสกวัดท่ามาไฟเนี่ยถามอาจารย์ดาแล้วอุบามาจากไสก็ถามกันนะเนาะมาจากไสมาจากวัดโมกมักกับผู้ใดมักกับหลวงตาตาของไหนที่พุทธเทศไปว่างั้นนั่นแหละหลวงพ่อเทียนเหมือนกันแล้วมึงรู้เรื่องเยอะก็เลยว่าท่านมีสำนวนท่านพูดติดปากว่าขี่โคตามหาโคไม่ไปเจอโคแล้วยังไม่รู้จักโคเหมือนกันนั่นเรื่องของอาจารย์ดาวมีอะไรโจ๊กอะไรอย่างเพราะท่านเป็นคนไม่ค่อยพูดนะเพราะท่านเป็นพระป่าพระธรรมยุทธแต่ว่าธรรมะของท่านก็ไปไกลเพราะอายุปีเดียวแล้วจะมาก็เลยเอาท่านไปที่นั่นชาวบ้านเขายังไม่รู้เรื่องอะไรเนาะเตรียมงานกรรมฐานเหมือนกับเตรียมงานวัดเลยนะมีการฆ่าหมูฆ่าเป็ดฆ่าไก่อะไรเอามาไปเจอก็โอ้เป็นยังไงกันเนี่ยเพราะชาวบ้านเขาเคยจัดในงานวัดอะงานประเพณีต่างๆพอไปจัดงานกรรมฐานเขาจัดแบบนี้มาก็เลยเทศไปบอกให้อะไรต่างๆต่อหลังมาก็เกิดที่นิคมคำสร้อยเนี่ยไม่ชีหนึ่งชื่อไม่ชีผ่องศรี
ตอนนี้ก็ทำสำนักอยู่ที่นั่นนะไม่ชี้นั่นนะแต่ไม่ได้เจอกันนานแต่ตอนหลังๆมาแกเพี้ยนๆไปงูไปรักษาใช้วิธีรักษาคนแต่ใช้การเคลื่อนไหวเนี่ยแต่เอาไปรักษาคนคนป่วยเยอะมากที่ว่าไม่ค่อยได้อยู่กับครูอาจารย์นานๆไปเพราะเปลี่ยนแปลงไปก็มีนี่สำเนียงชำนาญสำเนียงชำนาญนี่สิบไปงานแล้วเดี๋ยวไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้วย้อนไปหาหลวงพ่อสายพ่อใหญ่สายหนูเมื่อกี้ว่าเวลาไม่คิดก็ให้ดูความไม่คิดนั่นแหละแต่แล้วส่วนใหญ่เวลามันไม่คิดมันเฉยเฉยไปไงหาเรื่องมาคิดมันเฉยเฉยจะทำไงหลวงพ่อก็ดูความเฉยเฉยนั่นแหละนะก็เฉยเฉยได้ดีแล้วลักษณะเฉยเฉยไปไงลักษณะไม่คิดไปไงเนี่ยส่วนใหญ่เราพลาดตรงนี้เพราะเราอยู่กับความคิดโดยตลอดใช่ไหมแต่เมื่อจิตไม่มีความคิดแล้วอยู่ไม่ได้ต้องหาเรื่องมาคิดอันนี้ข้อผิดพลาดของเรามันไม่คิดก็ให้รู้ว่าความไม่คิดเป็นอย่างนี้เองเพราะความเฉยเฉยไปอะไรเกิดขึ้นในขณะนั้นให้ดูอันนั้นให้ชัดในวิธีการนั้นเนี่ย แต่ว่าอย่างสำเนินสำหรับคนหนุ่มคนนี้ท่านจะตั้งใจแนะนำดีมากเพราะหลวงพ่อต้องการส่งเสริมคนหนุ่มคนสาวเนี่ยเพราะว่าพวกนี้อนาคตอีกไกลแล้วก็สติสัมปชัญญะยังแหลมคมอยู่แต่คนเฒ่าคนแก่นี่ก็เอารักษาไว้เพื่อเป็นต้นตอท่านว่านะเหมือนกอไผ่จะไปตัดแม่มันทิ้งมันจะไม่มีหน่อท่านว่าพูดถึงไผ่นี่มันแก่แล้วเนี่ยแม่มันสามารถมีหน่อได้เพราะนี่ก็รักษาผู้เฒ่าผู้แก่อุโสไว้เพื่อลูกหลานก็ตามมาเมื่อกี้ใครพาลูกสาวมาเกิดหน่อแล้วใช่ไหมเออนี่หน่อใหม่ไม่รู้จะเกิดได้หรือเปล่าไม่รู้นี่หน่อดิบหน่อสุกมันนู่นนะเพราะฉะนั้นก็ท่านจะให้ความสำคัญสำเนินว่าเวลาไม่คิดก็ให้รู้ว่าไม่คิดเวลามันคิดก็ให้รู้ว่าคิดแต่ว่าเราปฏิบัติเพื่อให้รู้สภาวะความเป็นจริงสุขบ้างทุกข์บ้างเฉยๆบ้างให้รู้เท่านั้นเองเมื่อรู้บ่อยเข้าบ่อยเข้าตัวรู้มันสั่งสมเอาไว้แล้วปัญญามันจะเกิดแล้วปัญญามันจะตัดสินเองว่าเวลาสุขมาควรทำยังไงเวลาทุกข์มาควรจะทำยังไงเวลาไม่สุขไม่ทุกข์มาควรจะทำอะไรมันจะแนะวิธีนั้นนะฉะนั้นดูอีกหน่อยนะThank you.
this picture, the picture, video picture for 30 years, more 30 years ago. And so the picture is still fresh, to bright and clear. And so we talk about how to check the meditative object, how they develop it. But they was here, they heard the song, verse song. It's not epic, it's the real situation. Yeah, it's not epic. So that's a very classic, you know. So, แล้วก็ชุดนี้เพื่อมาเขาถวายมาแต่เพิ่งเจอพอดีพวกเราโชคดีรายงานออกมาไม่ได้ไปเปิดนี่เรามาดูที่มาพูดถึงโยมสมพรเมื่อกี้ที่ว่าแต่มาก็พามาเก็บบารมีเมืองไทยหลายครั้งแล้วเจอแต่มาตั้ง7ปีว่าเขาเพราะวันนี้เราจะมีการเขาเรียกว่าอะไรการรายงานการรายงานอารมณ์ทีนี้วิธีการรายงานก็จะดูอย่างนี้ว่าการรายงานอารมณ์ควรจะทำไงแต่ว่าก่อนที่ไปถึงจุดนั้นฟังโยมสมพรนิดหนึ่งว่าตอนที่จัดอบรมอยู่ที่วัดสุยตารามที่เอสคอนดิโดนะเอสคอนดิโดก็เอามาแก้พูดภาษาลาวนะแต่บางช่วงพอดีมีคนไทยอยู่ด้วยมีหมอหลายคนหมอจำนวนหมอเปลี่ยนไปเข้าด้วยก็เลยมาข้ามกันมาอันนี้เอาภาพภาษาไทยเราจะเรียกอะไรโรงเรียนรัฐบาลไม่ใช่โรงเรียน private school คนลูกเรียนเยอะแต่ครูน้อยแล้วเอาพวกเราใจใส่ไม่เราก็จะได้ตามนิดหน่อยๆว่างั้นเถอะหลังจากที่เรามาเรียนอย่างนี้เนี่ยเราเป็นโรงเรียนแบบ special เลยนะเนี่ยมีพระตั้ง3รูปเลยเข้ามาสอนโดยตรงพาทำไม่มีหนูบอกเลยว่าไม่มีเลยที่สายงานไหนที่เคยมาไปเมืองไทยนี่ก็5ครั้ง6ครั้งละไปสายงานในหลายสายไม่มีคำว่าพาทำแล้วนั่งต้องเหมือนปักไข่เลยนะเนี่ยความต่อเนื่องของเราความเข้าใจของเราถ้าเรายังไม่เขียนกอไก่ขอไข่ยังไม่เป็นเนี่ยแสดงว่าเราเป็นนักเรียนแย่มากเลยนะเนี่ยแสดงว่าเราต้องเข้าใจว่านี่จริงๆท่านจะหายากในสายงานแบบที่ว่ามีครูบาอาจารย์ต้องเฝ้าเอาช่วยเอาพาทำเอาฉะนั้นไม่รู้ว่าจะว่ายังไงนะบอกว่ามันก็ยากจริงๆในสายงานของหลวงพ่อเทียนนี่ครูบาอาจารย์ก็มีหลายลูกแต่ว่าลูกจะทำงานจริงๆน้อยมากพูดเรื่องจริงถ้าไม่จริงอ่ะเข้าใจถึงขนาดนี้ไม่ตามท่านมาถึง14-15ปีนี้หรอกพูดเรื่องจริงคุณหมอก็จะรู้นะที่ไปในสายงานของหลวงปู่เทียนไม่มีเยอะแต่ก็ไม่มีทำอย่างนี้หรอกที่แบบพูดให้เข้าใจได้ตามลำดับขั้นปุถุชนขั้นสามัญตาสีตาสาถึงปัญญาชนนี่คือลำดับง่ายอันนี้นี่ยอมรับท่านจริงๆขนาดตัวเองเดินสายกับท่านตั้ง14-15ปีเวลาไปแล้วมีความหมกมุ่นของเราเลยจะพูดไม่ได้เพราะไม่ได้เรียนทฤษฎีมาก็ยอมรับแต่เราเอาการกระทำพาทำหนูก็เลยได้ผลที่ทางนู้นยอมรับไม่ใช่ยอมรับอาจารย์นั่นเนี่ยยอมรับที่พาเดินจงกรมทั้งวันเลยอธิษฐานใจตัวเองเดินทั้งวันเลยเหนื่อยก็ไปพักได้แต่ให้เดินนั่งอยู่ที่เก้าอี้นี่บอกอย่างนี้เลยแต่ว่าเราไม่หยุดคนที่จะออกไปก็น้อยก็เห็นใจว่าท่านไม่หยุดเขาก็ไม่หยุดมันก็เลยได้ผล7วันเต็มคอร์สเลยทุกคนคนก็ไม่มากหรอกประมาณ30ขวบนี่แหละ32-33แต่จำวัดของเราทั้งหมดเลยก็แสดงว่ามีผลมากเพราะครั้งแรกของเราที่เข้าไปในฮาวายแต่ว่ามันเป็นครั้งที่เราก็ไม่ได้ไปร่วมงานกับท่านก็ยังดีว่าเราได้ผลถึงขนาดนี้ก็ภูมิใจในตัวเองว่าไม่เคยออกงานออกเดียวก็คิดว่ามันดีเนาะเพราะว่าอย่างน้อยท่านก็ยอมรับได้ศึกษาแล้วก็ได้ปฏิบัติด้วยผมขอโทษหลายๆเด้อลบไปลบมาเพราะว่าอยากให้ชี้เข้าใจตรงนี้ด้วย
นี่ก็เป็นเงินที่ว่าในผลงานของที่ขโมยไปอันฮาวายก็คิดว่าโดยมากลับขึ้นมาเนาะแต่บัดนี้ขโมยก็อยากว่าเรื่องอารมณ์ของตัวเองเพราะว่าหลังจากที่ไปเก็บอารมณ์ที่เมืองไทยก็มีความหนักแน่นหลายหนักแน่นมากเลยเพราะว่ามันได้ทำหลายเพราะว่าในผลงานของการปฏิบัติเฮาเนี่ยนะเขาจะต้องถือว่าเป็นคนใหม่ตลอดเลยเป็นคนใหม่ตลอดแล้วเป็นคนฝึกตลอดทั้งนี้ทั้งนั้นเลยนะเราจะทิ้งความรู้สึกตัวไม่ได้ต้องทำเจริญสติตัวนี้มันเหมือนกับเรากินข้าวคุณหมอเพราะว่าเราก็รู้เรากินมาแต่เล็กจนโตเนาะรู้สึกวิธีกินแต่ว่าทำไมต้องกินอยู่ล่ะก็เพราะว่ามันย่อยมันสลายไปเป็นอะไรนะอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปบำรุงเราทั้งหมดแล้วมันก็ต้องหิวกินอีกหิวกินอีกมันก็เป็นอย่างนั้นเรื่องคุณธรรมของเราก็เหมือนกันมันก็มีบกมีแห้งมีเสื่อมเพราะว่ามันอยู่ในกฎเกณฑ์ของทุกขังในใจอยู่แล้วล่ะเป็นกฎตายตัวของเขาฉะนั้นเราน้องไม่ประมาทเลยนึกว่าตัวเองเป็นคนใหม่อยู่เสมอนี่คือผลงานของน้องที่ปฏิบัติมาทำไมน้องต้องเข้าเก็บอารมณ์บ่อยทำไมต้องปฏิบัติต้องตระหนักในเรื่องนี้ตลอดมาเพราะว่าเรารู้ว่าตัวสติตัวนี้นะก็เหมือนที่เราจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ตลอดเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเข้าใจในรูปนามตามสมมตินะเข้าใจเนี่ยที่ไหนที่ไปที่ไหนออกสายกับหลวงพ่อที่พูดเนี่ยน้องจะเล่นในเรื่องการเข้าเก็บอารมณ์อันนี้เป็นเรื่องที่ชาร์จฟูลแบตเตอรี่จริงๆเลยต้องเอาเต็มที่เลยในรูปแบบเลยนะเราไม่ต้องเก้อเขินหรอกว่าทำไมล่ะ14 15ปีต้องมายกมืออยู่เหรอเรารู้ด้วยตนเองของเราว่าทำไมเราต้องทำเพราะมันท้องอยู่อะไรมากระทบหน่อยอะไรมาหน่อยมันออกรัดมันหลุดรัดเพราะตัวสตินี่หมุนเบรกน้องจะเปียกหมุนเบรกเลยหมุนเบรกไอ้ตัวปัญญาของเราฝึกมาถึงขนาดนี้ละมันมีอยู่แล้วที่จะเอาชนะขะคานของคนที่ได้จะมาไม่ไหนเราก็เอาได้เพราะมันเป็นความรู้ของคนที่เราจำมาคิดมาที่ตัวที่มันเกิดจากญาณปัญญาจริงๆเขาจะถ่อมมากเขาจะเป็นระบบระเบียบของเขาจริงๆเพราะน้องไม่เคยเรียนแต่น้องรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะเคยเป็นนายก็นายแบบเป็นความรู้น้อยเราก็รู้มันก็ยิ่งยศเวลาเรามีธรรมะปุ๊บไอ้ยิงกระสุนมันลุกไปเนี่ยตัวสติตัวนี้มันจะบริปัญญามันก็จะพูดมีเหตุมีผลเวลามันพ่องเราก็รู้เลยว่าการเก็บอารมณ์ของเรามันน้อยละต้องเก็บน้องไม่ประมาทเรื่องนี้เพื่อนหลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหอยู่ทำไมจุดจีเผาลมถึงขนาดนี้เหรอปฏิบัติธรรมเรารู้ด้วยตนเองของเราเองว่ามันพ่องอยู่ตรงไหนมันหลุดตรงไหนใครจะมาบอกเราว่าโอ้ยอยู่พอแล้วอยู่ขนาดนี้แล้วใช้การได้เรารู้ด้วยตนเองเพราะใครก็จะมาบอกเราไม่ได้เรารู้ฉะนั้นน้องคิดว่าตัวสติตัวปัญญาตัวนี้ต้องให้มันเราต้องตรวจสอบเราเองทุกวินาทีเลยว่ามันท่องมันอ่อนแอมันล้ามันเหนื่อยมันถอยก็ต้องชาร์จอยู่บ่อยๆหาเงินนิดหน่อยเหลือน้องก็ไปเมืองไทยเพราะว่าที่นี่มีงานมากเวลานี่เราก็ต้องไปเดินสายอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ได้ทำเต็มที่ถึงไม่ทำเก็บอารมณ์อยู่ที่นี่ก็ยังชนะตัวเรานี้ไม่ได้ทำไมจะอธิบายตรงนี้เพราะว่าที่บ้านมันไม่เอื้อถ้าน้องไม่เอื้อนักปฏิบัติตรงนี้ยิ่งไม่เอื้อเพราะว่ามันยังไม่เข้มแข็งเดี๋ยวก็เซ็ตนู่นถูนี่อะไรดูที่ไหนมันก็เป็นหน้าที่จะทำทั้งหมดเลยน้องรู้เลยว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆก็เลยได้ว่าโอ้แล้วเราก็คือเหมือนที่ว่าบทเรียนที่เราเรียนมานี่นะเนี่ยจบแล้วไฮสคูลนี่ถ้าจะไปเข้าคอร์สของห้องป.1 ป.2 ป.3 นี่โอ้ยเราเป็นแล้วมันประมาทในตัวเลยไม่อยากทำไม่อยากเอาเลยเนี่ยอะไรก็ยกมือแค่นี้เนี่ยเดินไปไหนก็รู้อะไรก็รู้ความรู้มันออกมาก่อนมันรู้ในใจเลยว่ามันรู้ก่อนบัดเวลาผิดพลาดมาตัวผิดไม่มีละตึ๊บขึ้นมาใจโอ้สติเราน้อยละมันต้องบาแล่นกันนะถ้ามันไม่คู่กันไปในรูปกับงานนี่นะมีปัญหาทุกครั้งก็เลยกลับเข้ามาดูตัวเองว่าเข้าเก็บอารมณ์ถ้าเก็บอารมณ์ที่บ้านยังไม่ได้ต้องขอปีกวิเวกละที่ไหนก็ได้
มีตังหลวงก็เมืองไทยไม่มีตังหลวงก็ที่สถานที่ตรงไหนก็ได้ก็ต้องไม่ทำเพราะเรารู้ด้วยตัวของเราเองเมตตาน้อยลงเราก็รู้ละเมตตาธรรมดาเราก็รู้ละมุทิตาก็น้อยแบบธรรมดาเราก็รู้ละมันไม่เป็นภพวิหารสี่ของแบบปารมัตถ์ละเราก็รู้มันแตกต่างกันยังไงแตกต่างภพเมตตาเนี่ยนะบางครั้งเรามีเมตตาเฉยๆแบบคือพ่อแม่อินดูลูกอย่างเงี้ยแต่จะเกื้อกูลไปถึงคนอื่นเนี่ยยังไม่ได้เห็นไหมมันจะภพวิหารสี่มันจะอยู่กันอีกขั้นหนึ่งแต่เวลาเราชาติใหม่ๆอุ้ยสบายทำอะไรก็ทำได้น้อยมันต้องร้อยลงมาอีกละแค่นี้ก็พอแล้วเราก็ไม่ทุกข์ละเราจะไปทำทำไมบอกตัวเองอย่างนี้นะบางครั้งมันเหนื่อยนะคุณหมอบางครั้งเราพอกินพอใช้ละทำยังไงก็ได้แหละอยู่บ้านมันบอกเลยเนี่ยกิเลสตัวนี้เราก็รู้เลยว่าโอ้เมื่อก่อนเราเคยทำอย่างนั้นทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็ได้รู้ว่ามันบกพร่องเรื่องตัวนี้มันไม่สมดุลกันฉะนั้นน้องจะบอกว่าเราประมาทไม่ได้ตรงนี้ต้องได้ทำอย่างน้อย3ชั่วโมงต่อวันก็ยังดีนะที่เคลื่อนไหวเนี่ยคือรูปแบบนะแต่เรื่องการที่จิตอารมณ์ย่อยนี่เราก็พยายามกำหนดเขาช่วยเขาแต่มันได้น้อยมากอันนี้เป็นเรื่องจริงฉะนั้นน้องคิดว่าเราต้องได้ทำในตรงนี้ความรู้สึกตัวนี่นะหรือตัวสติตัวนี้ต้องได้ทำในรูปแบบถ้าเราไม่มีรูปแบบเพราะว่าเราไม่ได้มีจิตแบบเหมือนพระนะท่านสบายท่านทำงานท่านก็ทำงานแบบที่ท่านทำได้และท่านก็ปกติละเรานี่ยังไม่ปกติเก็บปกติได้ยังไงแม่ทานข้าวกับอะไรวันนี้เห็นไหมล่ะเดี๋ยวก็สามีว่าอุ้ยมีแต่แกงเก่านี่เหรอไม่มีอะไรอีกเหรอเนี่ยมันมีอารมณ์ที่ทดสอบเราอยู่บ่อยๆในเรื่องครัวของในบ้านนะถ้าเป็นเรื่องครัวของข้างนอกมันจะเป็นยังไงอีกล่ะนี่เรารู้ได้เลยว่ามันพ่องฉะนั้นประมาทไม่ได้ตรงนี้เราต้องได้ทำตรงนี้ทำอย่างอื่นไม่ได้เลยได้แต่น้อยมากความรู้สึกตัวตรงนี้เนี่ยเราได้ถึง14รู้ถ้า14รู้มันขาด7เรายังได้7ยังมีได้เปรียบอีกตั้ง5เห็นไหมฉะนั้นน้องคิดว่าก็เห็นอารมณ์ตัวเองว่ามันก็มีทั้งจะป่วยร่างกายจะรู้อยู่ว่าเราป่วยมันไม่แข็งแรงมันก็เสื่อมโทรมเป็นของมันรู้แต่จิตใจเรามันยังแบบปกติอยู่มันก็เห็นสิ่งเหล่านั้นแต่มันก็อยู่เหนือได้มาถึงวันสองวันก็ไปทำงานได้ก็มันก็ไม่เห็นว่ามันเป็นเรื่องแบบที่ว่าใหญ่สำหรับงานที่เราต้องการเราต้องทำเราต้องช่วยเห็นไหมมันเห็นเรื่องงานอย่างนี้ถึงจะเหนื่อยเราตื่นพักผ่อนมามันก็ทำได้เพราะมันแยกกันได้ว่ามันถ้าเราปฏิบัติมาถึงระดับหนึ่งมันก็แยกกายกับใจไม่ได้เราก็เข้าใจถึงว่าพัฒนาได้น้อยได้มากเราก็เข้าใจอีกเข้าใจว่ามันเป็นยังไงแล้วควรทำยังไงแก้ไขยังไงนั่นก็เข้าใจว่ามันเราหยุดไม่ได้แล้วตรงนี้เรามาถึงตรงนี้ก็หมายถึงว่าเราเดินทางตรงนี้แล้วเราจะกลับคืนมาทางนี้มันกลับไม่ได้ละมันก็เป็นหลักของมันก็เห็นว่ามันก็ไม่เที่ยงแต่ว่าเราก็ไม่ประมาททุกอย่างไม่ประมาทเราก็เจริญสติของเราอยู่ทุกขณะที่เรามีความรู้สึกตัวก็ขอโทษเด้อมีอย่างสิถามบอกเลยมีอย่างถามบอกมีอย่างบอกโอ้ยพี่ชีวิตเป็นผู้ว่าแต่เนาะมีคำถามหนึ่งเนาะถ้าพวกเข้าใจอย่างเคยบริโภคเรื่องประสบการณ์อย่างหลงหลายมิแต่ว่าเข้าใจในกระถามได้เด้อเรื่องการปฏิบัติเนี่ยขอโทษด้วยนะครับเลยมองอยากเกิดคนแก่เกิดสภาวะนั้นพอแล้วจากผ่านกับเราไปสู่ที่นี้ที่คนเนาะเลยถ้าเราจะสนใจในการทำแก้มีแล้วแต่ว่าตอนนี้ไม่เข้าใจค่ะพอมามาสุดนี้เกิดแล้วก็มาทราบเลยเป็นเวลาสองมื้อหน่วยก็บอกว่าวิธีเก็บอารมณ์อย่างนี้เราต้องเก็บอ๋อหน่วยค่ะหน่วยอย่าพูดแต่เท่านี้บอกขนาดเรื่องการเก็บอารมณ์หน่วยปฏิบัติหน่วยหน่วยหน่วยกระบุเป็นอย่างขนาดแต่ก่อนอื่นเขาอยากให้เข้าใจเพราะว่ามาใหม่เนาะอยากให้เข้าใจว่าเรื่องการเจริญสติแบบนี้บุ๋มมีการสงสัยนะที่ขนาดมันบอกบุ๋มสงสัยว่าเฮ็ดจังซี่นี่มันดีกว่าแล้วเป็นบอกว่ามันสิได้หลายกว่าตัวสติตัวนี้คือว่าสิซอยเขาทางด้านจิตใจแน่นอนเรื่องการซอยเนี่ยขนวยแต่ว่า
ขาเลยอยากให้ขั้นว่าใหม่เขาเลยอยากให้เข้าใจว่าเรื่องการยกมือนี่นะเพราะว่าจังเลยเขาสิไปสับสนอีกว่าอ้าวเพิ่นเฮ็ดแต่งสั้นได้กันก็ได้คือกันตัวจังซี่นะเขาเลยอยากให้เข้าใจว่าการเจริญสตินี่นะที่ที่พัฒนาสติตัวนี้ให้ไปเป็นสติปัฏฐานอะไรซึ่งสนุกให้มันใหญ่จนมันตั้งมั่นแล้วมันจะค่อยสิเปลี่ยนแปลงไปเป็นตัวปัญญาได้กันเลยถ้าตัวสติที่ห้องนี้นี่มันบนใหญ่บนนักเนี่ยบนตั้งมั่นถ้าตั้งมั่นก็คือสมาธิเห็นแล้วตั้งมั่นแล้วมันจะค่อยสิเห็นผลมันสิโยนิโสเองมันสติตัวนี้ได้ทำมันใหญ่ถ้ามันโบใหญ่มันสิโบตั้งมั่นมันสิโบไปโยนิโสเห็นเรื่องพิษเรื่องคือเค็ดตัวเองนั่นแหละเห็นพิษเห็นถึกแล้วมันเป็นสิเปลี่ยนแปลงคำเปลี่ยนแปลงมันก็จะเป็นตัวปัญญาแหละเลยแต่ว่าสนั่นขันเอาหูตัวนี้แล้วเอาสิมีศรัทธาที่เห็นได้กันเลยเพราะว่าขันเลยขันเราไปขันเราอยากให้เข้าใจตัวนี้ว่าเพชรแนวอื่นก็ได้แต่ว่ามันได้หมดที่ขันเลยพยายามเล่าว่าเขาสิงานบริกรรมพุทโธก็ได้เพชรได้ไหนก็ได้แต่มันได้หน่อยเพราะว่าชีวิตประจำวันของเขานี่มันหน่อยนะคะเหมือนมันทุกข์หลายว่าชนศีรษะวุ่นวายซ้ายของน้ำมันทุกอย่างแล้วเขาชีวิตจังสันนั้นมันบุกเอื้อเพราะว่าเขาเลยกล้าว่าเลยว่าเขาเลยมีประสบการณ์แล้วมันบุกเอื้อต่อเขาเลยเขานั่งรับตาหวังเขากับเครื่องบริกรรมพอครั้งบริกรรมพอดีบอกดีเขาเลยแต่ว่ามันถึงแบ่งความรู้สึกตัวนี่คือตัวสติเขาจะถึงแบ่งไปในครั้งบริกรรมเลยกับความรู้สึกตัวนี้เลยค่ะคำมันแบ่งละหมายถึงว่ามันกระสีมีแต่50ตรงหูสักตัว50ไปบริกรรมอย่างสิ่งนั้นคือเลยบริการเขาสิเอามาแต่ปวดลึกหูลุดล้วนนี่มันสิไป 100% ได้บ้างคงรู้สักตัวนี่มันคือสิไว้อยู่ตรงนี้คือเลยจะว่าเขาพยายามจะให้เข้าใจตรงนี้ก่อนสิมาบอกเรื่องคิดอารมณ์มันสิอีกลำดับหนึ่งอีกคือเลยแต่ว่าเป็นอย่างจะค่อยให้ตรงนี้ให้ตัวสติให้มันใหญ่ให้มันเปลี่ยนแปลงคือความให้มันตั้งมั่นคือเลยเพราะว่าจิตใจเขานี่มันสติบ่อยู่กับเขาอยู่ก่อนแล้วมันลืมเบิดนั่นก็ลืมหดล็อกกระแจล็อกเพื่อนล็อกซ้ำลืมหมดฟื้นหมดไปเนี่ยคือมันหน่อยชีวิตมันหันนี่จะออกไปนอกอยู่ตลอดเลยบางทีเขาสิดึงชีวิตตรงนี้คือจิตใจมันกลับขึ้นมาอยู่กับเขาแบบนี้เห็นแบบไหนจะว่ามันอยู่กับเขาก็เพราะว่าขั้นห้องนั่งบริกรรมสองมันก็มาแค่สองมันก็เมื่อยมันก็รับเพราะว่าเขารับตาเหมือนเรานี่คือขั้วมันบุกเอื้อแล้วก็มันเท้าได้เปียกขั้วเขามันเกินไหว14กันสิแต่ละครั้งเขายกขึ้นเขาระลึกหูคือเป็นพายแต่ให้หูอิริได้กระหายใจมากหรือระลึกอิริแต่ละครั้งถึงแม้มันสิลืมมันก็ยังดีมันสิได้7-8เถื่อความระลึกหูแต่ถ้าตั้งใจอิริระลึกแต่ละครั้งให้จิตเขาหูอิริเป็นสินะมันสิไว้ค่ะหนูมันสิติไว้อันนี้เขาคือทอนน้ำใส่อุ่มเนี่ยค่ะหนูตักน้ำใส่อุ่มเหมือนที่เขายกมือเนี่ยทอนตัวสติแต่ละครั้งแต่ละครั้งถ้ามันติดมือใดปุ๊บตัวสติมันสิใหญ่ตั้งมั่นปุ๊บเป็นสมาธิสิโยนิโสสิพินิจพิจารณาได้ทำตั้งมั่นทุกอย่างคือเขาตั้งใจเมื่อใดหนึ่งเขาสิพิจารณาว่าโอ้กระเป๋านี่เป็นสีนี้พกนี่เป็นสีนี้อีกบอกมันตั้งมั่นแล้วมันสิเบิ้งถ้ามันเบิ้งปุ๊บมันก็หูจักว่าอันนี้เป็นยังเป็นปัญญาแล้วเบิ้งเข้าไปเรื่อยๆจะเลิ้นสติเข้าไปเรื่อยๆจะเป็นปัญญายามแบบนี้ตรงนี้พี่จะคอยเสียเอามาซอยเหลือเกินคุณเขาได้ถ้าตัวนี้บกเป็นสติตัวนี้บกเป็นตัวนี้มันบกเป็นกันเลยฉะนั้นเขาจะว่าทุกใจเขาเนี่ยแต่มันใหญ่จนม้าบาดเนี่ยมันสิบกเป็นใจอ่อนแอเห็นยังก็ยากเห็นยังก็ไม่อยากเอาไม่อยากเห็นแก่โตเด้ถ้าคนเป็นแบบนี้เห็นแก่โตถ้าเป็นจังสันแล้วเขาสิทุกข์แต่มันใหญ่แต่แข็งมันสิเสียสละได้ขนมกล้าเบากล้าเอาพ่อประกันเลยเพราะว่าขนมมีประสบการณ์ในตรงนี้14 ปีมาแล้วเรื่องที่ตรงเนี่ยเป็นคนขี้ใจน้อยเป็นคนเครียดงานเป็นคนโมโหโทโสอยู่น้ำคล้อยนี่มั้งแล้วก็เห็นยังก็เห็นแก่ตัวพอเหตุการณ์ก็เป็นนายประเด็นสิซะเอาเปียกมูทิศสุดเลยคล้อยนี่แหละแต่แบบเดียวนี่ความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกตัวนี้คล้อยมาเป็นคั่วไหนพวกแม่ไปกินอยู่เลยมาตั้งแต่1999เดินสายกับหลวงพ่อมามันเปลี่ยนแปลงไงบอกหลานบอกกำลังหลายเด็ก10 กว่าปีจากคนที่เคยสั่งครัวมาถึงคนเอกครัวนี่คือความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกตัวจริงๆเด็กถามว่ามันจริงมันสิลุกคุกค้างพิถึกแต่ก็ยังดีอยู่แต่หันมันบ่มั่นคงหันคือมันบ่มั่นคงแต่ก็สิซวยเฮาได้หน่อยแต่ถามมันแรงเก็บอารมณ์แบบเก็บอารมณ์เรื่อยๆเฮ็ดบ่อยๆเฮ็ดเรื่อยๆให้มันใหญ่ขึ้นมาบักมันสิเปลี่ยนแปลงแก้ไขมันเองมันสิใหญ่ขึ้นหัวใจที่มันวกแวกใจเฮ็ดบ่เอาบ่จริงบ่นี่มันน้อยถ้ามันใหญ่ดอกมันบ่ยากคือมัน
เอาลงเวทีนอกใจประสงค์แม่กลางดงกะวะทงแล้วอาเล็กลูกบ้านนี่ยังได้ยินเสียงแล้วอยู่ใจขี้ข้านกลางบ้านกะวะดงบางเทือมันกะสิใจหน่อยมันกะสิขี้ข้านเล็กบางอย่างไม่บ่ล่ะอันนี้ไงว่าถูกง้องนี่ขี้ข้านแล้วมันบ่เลยได้บ่แต่บัดขั้นใจมันไงปุ๊บมาเนี่ยหวาหลวงพ่ออยู่ใส่กะสินั้นอย่างสิน่ะมันสิเป็นอย่างสิฉะนั้นก็เลยบอกให้ฮู้ตรงนี้ผักๆตรงฝุ่นให้มันเป็นเองฉะนั้นการลูบๆน้ำเนี่ยมันมี2ลำดับที่เพิ่นบอกคือลูกน้ำเป็นภาษาบาลีบ่เว้าซะให้ฮู้กายฮู้ใจเฮานี่มันเป็น2อย่างฮู้ตามเฮาได้ยินได้ฟังฮู้ตามเฮาได้เข้าใจจากคนเว้าหรืออาจารย์เว้าหรือนั่งฟังเพิ่นใส่การนึกบ่ทันได้ฮู้แต่เป็นปัญญาซื่อๆแต่ถ้ามันสร้างตัวนี้ให้สติตัวนี้มันใหญ่มันใหญ่จนจื้อได้อีกล่ะจนมันมั่นคงตั้งมั่นจะเปลี่ยนแปลงเป็นปัญญาเป็นปัญญายานตอนนี้เขาเลยป้องกันในแบบว่าการันตีอะไรเลย10ปีคุณภาพคือเป็นคุณแม่ที่มีความรับผิดชอบที่ดีที่สุดเลยนี่ตรงนี้ยังค่อยสิเฮ็ดแก้ไขได้ถ้าบ่เป็นจังซี่แล้วลุกคุกค้านอยู่ล่ะกะเอาไปเอามาค่ะมันซ้ําเลือดุได้บาดนี่คือประสบการณ์ทั้งหมดแล้วถ้าปล่อยหลุมคันว่าบ่ไปมึงเข้าห้องไกลก็ปฏิบัติสิถอยหลังแย่คนเก่าเลยอันนี้แหละแน่นอน 100% แย่คนเก่าภาษาลาวเฮาแย่ไปหน่อยภาษาลาวเฮาถอยหลังเลยบ่ไปหน้าเลยเออซิหายก่อนเฮาเคยมีอันนี้เป็นเรื่องจริงเด้อเพราะว่าขน้อยเคยเป็นประสบการณ์ของเจ้าของมาแล้วยังเลยเจอบ่ยังเลยไปหาขน้อยอยู่บ้านตะกี้นั่นน่ะเฮ็ดได้ระดับนึงเข้าใจลูกน้ำเข้าใจสมมุติแล้วคึกว่าตัวเองเข้าใจหมดแล้วหลวงพ่อสอบอารมณ์นักเลยแต่งพวกเขาเราอยู่บนน้ำห่อนหอบคบหอบสากหอบเนี่ยมันไม่คั่วสี่คนถอยออกเนี่ยมีแต่ขน้อยว่ะนี่ขน้อยก็ว่าอ้าวคันเขาถอยลงนี่เขาก็อุทิศชีวิตยามมันใจใหญ่เด้อุทิศชีวิตจิตใจให้เลยพุทธศาสนามันพูดเลยเอาละไปไหนก็หอยน้ำคาดบาดน้ำเจ้าหัวบาดมันเหนื่อยมาได้บาดมันขี่ข้ามาได้บาดมันก็เอาน้ำมาได้บาดมันสิบ่ไปบ่เฮ็ดมันไปแต่กายใจมันก็บ่พร้อมบาดนี่อ้าวมันเหนื่อยถอยอ๋อบ่ได้มันเห็นตัวเองแบบนั้นเลยว่าน้ำใจใหญ่เอาเลยสู้เลยทำทุกอย่างบัดมันเมื่อยมันขาดมันลอยแล้วก็ใส่งานหลายเนี่ยแต่งกับเขาให้แล้วเรียบร้อยเลยเนี่ยโอ้ยกูตีนี่มันน้อยเอาไปกินกูตีนั่นจะเล่นอ่ะโอ้โหหอบอีกบัดหอบพระเขาได้บัดหอบเตยไปแต่หันดีแต่ว่าเขาได้ฟุตไหวดีแล้วอ่ะหอบก็หอบเพิ่นบ่ให้มาซอยก็ย่าหอบไปเพิ่นน่าจะกินเพิ่นก็แตงผักมาซอยเขาได้บัดแตงมาหอบซอยบัดเห็นบ่แม่ชีอีตนหลายจึงมาขอหลวงพ่อขอโยมไปล้างจานให้โยมสมพรหน่อยสงสารเขาตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเขาไม่ได้พักเลยแม่ชีทำอะไรยกมือไม่ต้องห่วงเขาฝึกมาดีแล้วไอ้เราก็ง้อแม่ชีสงสารนะเอาทุกรูปแบบแค่นี้ไม่ใช่สอบหรอกแค่นี้หลวงพ่อพูดต้องทำตัวจริงนั่นแหละคำพูดนั้นต้องทำจริงๆถ้าไม่เป็นอย่างนั้นนะขน้อยก็บ่เป็นอยู่จังซี่บ่มีจังซี่ขึ้นมาได้เลยมันผ่านก็คือพ่อแม่เฮาเนี่ยจะให้ลูกดีทั้งตบทั้งตีแม่นบ่ล่ะจักสิเอาสักปะปิแต่บัดตบตีแล้วมันผู้เพิ่นฮักเด้ผู้เพิ่นเว้าหลายๆมันเพิ่นฮักเฮาเด้เพิ่นอยากให้เฮาดีบ่อยากให้เสียหน้าเสียตาไปทั้งใดนี่โอ้ยลูกข่อยดีหลายเพิ่นว่าพักเมียก็เพิ่นว่าขี่กลัวเขาก็ว่าท้องค้ำอยู่ในลูกเขาแม่นบ่ล่ะย่องผู้บ่าวอาจารย์ก็ย่องลูกเขาอยู่จังซั่นคือกันก็พอกับแม่ย่องแต่คันบ่ตกบ่ตีลูกเขาสิสัวได้บาดนี่แม่นบ่ล่ะมันถึกคำย่องย่อหลายเพิ่นก็เพิ่นน้ำหนูน้ำขนวดแบบนี้เด้อเพิ่นเอาเอาต่อมาใส่ในใจว่าจะเพิ่นสอบอารมณ์เขาแต่เขาฝันThank you.